ใช่ไหมอัดยังเนี่ยอัดแต่เด่นเราลองกดดูสิก็ดูไหนล่ะคิดดูผ่านย้อนหลังก็จะอัดอย่างหรือเปล่าเนี่ยอัดไหมอัดเดี๋ยวอันนี้อัดเดี๋ยวอันนี้อัดเดี๋ยวกำลังอัดเอาเดี๋ยวดูอย่างนั้นนี่ครับสวัสดีครับนี่คือช่างอ้อนครับเพราะว่าจะถ่ายทำให้เขาดูว่าผมยังไม่ตัดเนี่ยรู้สึกว่าจะมียาวมากๆเลยผมทรงนี้ผมชอบนะครับชอบว่าทรงเดิมเขาเนี่ยเป็นทรงฟินสไตล์แต่เขาจะมาซอยซ้อหูการซอยซ้อหูเนี่ยมันก็ดูยากนะครับเนี่ยครับอยู่หมู่11ใช่ไหมครับครับหมู่11นี่ระยะทางห่างจากบ้านดงไกลไหมครับ3โลครับครับครับวิธีตัดนะครับนี่คือ1ผมจะต้องใช้เบอร์3และเบอร์4แล้วมาสวมฟันแบตเตอรี่ดูนะครับยกมาใกล้ๆเลยครับดูวิธีตัดดูวิธีตัดใช้เบอร์3นี่สวนลงเพื่อเป็นทรงซอยนี่ครับวิธีตัดง่ายๆใช้เบอร์3นี่สวนลงอันนี้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายทีนี้ถ้าจะให้มันซ้อหูเราก็เอาเบอร์3นี่เบอร์4นี่สวนลงแล้วก็จับมือดึงไว้นี่ทั้งหน้าด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ดึงไว้ทีนี้มาดูฝั่งขวาครับดูฝั่งขวานี่หย่อนแสงหย่อนแสงวนอีกหย่อนแสงนี่ฝั่งขวานี่ดูนะครับเหมือนไปลายเก่าเนี่ยที่มันยิ้มเนี่ยมันหย่อนแสงยังวะครับดูนะครับฝั่งขวาดูฝั่งขวานะครับแล้วก็ดึงอย่างนี้ดึงลงคือดูมันง่ายนิดเดียวนะครับซอยโซ่หูเนี่ยมันเป็นวิธีทำง่ายๆเอาพอแค่นั้นก่อนกดล็อกไว้ครับนี่คือตัดผมเสร็จแล้วนะครับทรงเมื่อกี้นี้ก็บอกว่ามาทรงฟินสไตล์แต่พอตัดเสร็จแล้วเป็นซอยโซ่หูครับปื้ดซอยซ้อหูนี่เราจะดูด้านหน้าด้านหลังด้านข้างดูนะครับด้านหลังเราจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าซอยซ้อซอยซ้อกันหลังเหลี่ยมด้านซ้ายด้านขวาดูนะครับปึ๊บนี่เราดูด้านซ้ายส่วนวิธีตัดนั้นผมเองใช้เบอร์3เบอร์4สวนลงสวนลงสวนลงฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันสวนลงด้านหลังนี่ผมจะกึบอย่างนี้นะครับรูปแบบคือใช้ฟันแบตเตอรี่นี่อย่างนี้ครับกึ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 บให้รอบเลยด้านนี้ก็เช่นเดียวกันกึบกึบกึบให้รอบแล้วก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับสรุปแล้วครับนี่ว่าทรงผมที่เสร็จแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีแขกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ